ถ้าเราซูมเอาเด็กวัยรุ่นมาสัก100คนเราก็อาจจะพบว่าถึงแม้ภายนอกนั้นพวกเขาทั้งหมดจะดูแตกต่างแต่ภายในสมองของพวกเขาก็ยังมีการทำงานที่คล้ายคลึงกันแต่ก็จะมี1หรือ2คนที่มีความรู้สึกนึกคิดไม่เป็นไปเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในทางใดทางหนึ่งซึ่งพวกเขาก็อาจจะถูกวินิจฉัยได้ว่ามีอาการของออทิสติกสิ่งนี้นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายมากกว่าถึง4เท่าหรือบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นถูกวินิจฉัยได้ง่ายกว่าเด็กผู้หญิงไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ซึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกนั้นจะมองและสัมผัสกับโลกไม่เหมือนกับคนอื่นๆเนื่องจากพวกเขาเกิดมาพร้อมกับลักษณะของระบบประสาทที่มันแตกต่างและหลากหลายเด็กๆที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่จะมีประสาทสัมผัสที่ไวกว่าคนทั่วๆไปและแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ลึกซึ้งในการหาตรรกะและเหตุผลต่อสภาพแวดล้อมรอบๆตัวบางคนก็ต้องหาทำพฤติกรรมซ้ำๆที่เจาะจงและหลายคนที่หลีกหนีการเข้าสังคมและมักที่จะหลีกเลี่ยงการสบตากับคนอื่นๆการเป็นออทิสติกนั้นไม่ใช่โรคซึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถถูกรักษาให้หายได้เนื่องจากสมองของพวกเราทุกคนนั้นแตกต่างกันและระบบประสาทก็ยังมีความซับซ้อนที่ไม่สิ้นสุดการมีอาการของออทิสติกนั้นจึงถูกมองได้เป็นสเปกตรัมซึ่งในฝั่งหนึ่งของสเปกตรัมนี้ก็คือ High Functioning Autism หรืออาการออทิสติกที่ยังสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีที่มันถูกรู้จักในอีกชื่อว่า Asperger Syndrome เด็กๆ กลุ่มนี้จะฉลาดมากๆมีความสามารถที่สุดยอดและมีความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงในช่วงกลางๆจะเป็นกลุ่มที่มีความฉลาดในระดับมาตรฐานและอาจมีปัญหากับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่โรงเรียนอยู่บ้างส่วนอีกฝั่งสุดขอบสเปกตรัมนั้นก็คือเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ขั้นรุนแรงผู้ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลในการใช้ชีวิตประจำวันทีโมเด็กชายพูดที่จะทำให้เราเข้าใจถึงการใช้ชีวิตร่วมกับสมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปว่ามันเป็นอย่างไรแม่ของเขาได้สังเกตเห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆว่าทีโมนั้นมักจะหลีกเลี่ยงการสบสายตาและเขาก็มักจะรู้สึกไม่ดีเวลาที่ถูกกอดเขาไม่เคยส่งยิ้มกลับและถ้านำทีโมไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆมันก็มักจะลงเอยด้วยการทะเลาะเบาะแว้งอยู่เป็นประจำแม่ของเขาสงสัยว่ามีบางอย่างที่มันผิดปกติเนื่องจากทีโมนั้นจะพูดไม่เกินครั้งละ 2-3 คำถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุ4ขวบกว่าแล้วก็ตามเธอจึงต้องเริ่มหาความช่วยเหลือทีโมจึงได้ถูกวินิจฉัยว่ามีอาการของ Autism Spectrum Disorder หรือชื่อย่อว่า ASD ทีโมนั้นมีการมองโลกที่ไม่เหมือนคนอื่นเวลาที่เขาอ่านหนังสือหรือดูหนังสมองของเขาจะหยิบจับและบริหารข้อมูลไม่เหมือนคนทั่วไปเวลาที่เพื่อนๆที่ปกติของเขาจัดหมวดหมู่สิ่งของต่างๆจากลักษณะภายนอกตัวอย่างเช่นการที่พวกเขามองว่าอะไรก็ตามที่มี4ขาและเห่าได้ว่าคือสุนัขแต่สำหรับทีโมแล้วสุนัขแต่ละชนิดนั้นก็แตกต่างกันสมองของเขาจึงมองสุนัขเหล่านั้นแยกเป็นชนิดไม่เอามารวมกันเป็นต้นความใส่ใจในรายละเอียดและการที่ไม่สามารถสรุปอะไรได้ของเขานั้นมันทำให้ตัวของเขามีเป้าหมายและการมองโลกในแบบของตัวเองรวมถึงการมีกรอบหรืออคติที่น้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็ได้ทำให้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาต้องเจอนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนสุดๆซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องมีกิจวัตรประจำวันที่ซ้ำๆทำอะไรในเวลาเดิมๆเพื่อกันไม่ให้สิ่งต่างๆมารบกวนตัวเขามากจนเกินไปทีโมนั้นเป็นคนเซนซิทีฟมากๆสมองของเขาจะให้ค่ากับสิ่งต่างๆที่ได้รับอย่างรุนแรงมากกว่าคนอื่นๆอยู่เสมอเขาจะได้ยินทุกสิ่งอย่างและรับรู้ถึงสิ่งต่างๆผ่านการสัมผัสได้มากกว่าแต่ยังไงก็ตามความสามารถพิเศษนี้ทำให้เวลาที่มีคนมากมายพูดพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่ยากมากๆที่จะรับมือทีโมจะได้ยินทุกๆคนแต่ก็จะไม่สามารถทำความเข้าใจอะไรได้เลยความไวต่อสัมผัสนั้นทำให้การกินอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยถ้าอาหารนั้นมีเนื้อสัมผัสหรือรสชาติที่มากเกินไปสำหรับเขาแล้วเขาก็จะไม่กินมันเช่นเดียวกับการเดินเท้าเปล่าบนหญ้าเปียกๆหรือการเล่นดินเล่นทรายก็อาจมากเกินกว่าที่สมองของเขาจะทนรับได้เขานั้นมีความหมกมุ่นในตรรกะเหตุผลโดยธรรมชาติทีโมมักจะปฏิปต่อสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้โลกของเขาดูเป็นเหตุเป็นผลบ่อยๆที่เขานั้นพยายามจะสร้างระเบียบแบบแผนต่อพฤติกรรมและการขยับเขยื้อนร่างกายของตัวเองและเวลาที่ระเบียบแบบแผนเหล่านั้นพังทลายลงเขาก็จะรู้สึกไม่ดีเอามากๆเขาจะหงุดหงิดสุดๆถ้ามีใครบางคนนับ 1-8 โดยที่ไม่ยอมนับต่อให้ถึง 10หมออาจเรียกอาการแบบนี้ว่าอาการย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD นั่นเองทีโมนั้นต้องเผชิญกับปัญหาการเข้าสังคมเขานั้นเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้เนื่องจากหลักทางสังคมหลายๆอย่างนั้นมันขัดกับตัวตนอันเปราะบางของเขารวมถึงความอยากให้ชีวิตนั้นมีระเบียบแบบแผนเหตุเพราะอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เหล่านั้นมันช่างซับซ้อนและมักจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทีโมมักพบว่าตัวเองนั้นตามสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไม่ทันและทำให้คนรอบข้างหัวเสียอยู่เสมอผลของมันก็คือเขามักจะหลีกเลี่ยงผู้คนและแทบจะไม่สบตาพวกเขาซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับเขาสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่คนอื่นๆพูดส่วนใหญ่นั้นมันฟังดูไม่ค่อยจะมีตรรกะเหตุผลเอาซะเลยแถมยังฟังดูน่าเบื่ออีกต่างหาก
เป็นเวลา4ปีที่แม่ของเขานั้นพาเขาไปพบกับนักบำบัดผู้ซึ่งได้โชว์รูปใบหน้าต่างๆเพื่อช่วยให้เขานั้นได้ฝึกการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นสิ่งนี้ช่วยให้เขาเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นผ่านการแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ต่างๆที่สัมพันธ์กันได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวแล้วเขาก็ยังคงไม่สนใจในการอ่านอารมณ์คนอื่นๆหรือการเข้าหาสังคมใหม่ๆอยู่ดีเพราะเขาก็มีเพื่อนอยู่แล้ว2คนผู้ซึ่งมีความสนใจในเรื่องเดียวกันและก็ไม่เคยอยากที่จะมีเพื่อนเพิ่มเนื่องจากอาการออทิสติกของเขานั้นมันไม่ใช่โรคที่เราจะรักษาให้หายแต่มันคือการที่เขามองและอยู่กับโลกในอีกแบบหนึ่งคำถามก็คือเรานั้นควรจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาผ่านการบำบัดต่างๆหรือเปล่าหรือเราควรที่จะยอมรับเขาในแบบที่ตัวเขาเป็นแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงเรานั้นควรที่จะพยายามรักษาเด็กๆออทิสติกด้วยการบำบัดหรือยอมรับและยินดีในตัวเขาในแบบที่เขาเป็นหรือว่าอาจจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันไปเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความนึกคิดที่ไม่เหมือนคนทั่วไปของพวกเขาหรอกที่ต้องถูกปรับแต่อาจเป็นวิธีการมองโลกแบบเหมารวมของพวกเรามากกว่าเพื่อที่จะได้ลองรับรู้ว่าเด็กออทิสติกนั้นจะมีประสบการณ์ยังไงตอนที่โดนเซอร์ไพรส์ในวันเกิดหรือจะดาวน์โหลดวิดีโอนี้แบบไม่มีดนตรีประกอบก็ไปที่ description ด้านล่างหรือไม่ก็เข้ามาใน spousecools.com ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ